สวัสดีครับสมุไรไปไหนวะครับพูดชื่อไม่ค่อยถูกอะบินด่วนโซมาเจออาจารย์ประวินครับคนที่จะเล่าข้อมูลได้ชนะเม้งก็ต้องอาจารย์ประวินแหละเดี๋ยวไปดูว่าจะอาจารย์ประวินมารอบนี้จะเล่าอะไรให้เราฟังตื่นเต้นมากได้มาเจออาจารย์ด่วนแค่ไหนก็ต้องมาอิสระเตรียมอะไรไม่ทันก็ต้องมาไปไปเจออาจารย์ดีกว่าเมื่อกี้ติดบัตรออกเห็นตอนแรกมันติดแล้วมันหักประมาณ 1,250 วอนอันนี้เรานั่งไกลนิดนึงตอนออกมันก็เพิ่มอีก100วอนก็คือถ้าเราใช้สูตรการคำนวณเงินแบบง่ายๆเร็วๆอ่ะที่แบบได้คร่าวๆนะแปลงเป็นเงินไทยก็คือตัดศูนย์และหาร4ก็จะประมาณ30กว่าบาทถูกกว่ารถไฟฟ้าบ้านเรานั่งนานมากนั่งนานด้วยรถไฟฟ้าบ้านเราแพงจริงไหนเอาไหมอ่ะใช่ฝากดำเลยมันนั่งรถไฟประมาณ40นาทีเลยมีของปั่นมาให้ครับกระเป๋าของท่อมผมทำเองได้ไม่ใช่ของผิดกฎหมายนะไม่ใช่ครับไม่หรอกที่พูดเยอะเพราะว่าตัวเองผิดกฎหมายไม่ใช่ทุกอย่างแล้วมีอันนี้ด้วยครับอาจารย์เล่มนี้ยังมีขายอยู่นะฮะอุ๊ยแล้วบอกว่าเล่มนี้มันเป็นเล่มออริจินถ้าเกิดว่ามันเป็นเล่มอันที่2จะไปเขียน second edition เล่มออริจินมันหายากเซ็นเลยดีกว่านะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะฮะวันนี้วันที่3นะครับเป็นหนังสือที่ทำให้เรารู้จักอาจารย์ประวินมากขึ้นในมุมอื่นๆคราวนี้พอยิ่งพอรู้ว่าต้องมาเนี่ยยิ่งกลับไปดูคลิปยูมากขึ้นกว่าเดิมยูเล่นกับลูกอะไรพวกเนี้ยลูกกี่ขวบแล้วฮะลูกเพิ่ง12เองพอแล้วจะกินร้านไปได้กินร้านไปใช่ใช่หัวกระบาดล็อกให้เขาด้วยอยากล็อกรอบให้คนไม่ได้ว่ะอันนี้เราแอบถ่ายอาจารย์ไว้อยู่นะฮะจริงเปล่าผมชอบความสนคืออยากปิดโคมมันมากระแทกหน้าอ๋อเป็นไงบ้างครับอาจารย์ช่วงนี้ก็โอเคนะอยากจะเผาเรื่องการเมืองก็เผาไม่ได้อ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเดือดเกินไปแล้วเราก็รู้สึกเราอัพเซตนะผมเนี่ยไม่ได้เชียร์ก้าวไกลมาพอสมควรแล้วเพราะเรามีปัญหากันนะปัญหาเรื่องส่วนตัวถึงจุดที่เราไม่ได้บอกว่าผมกลับมาเชียร์ก้าวไกลนะแต่ผมเชียร์หลักการนะก้าวไกลดันยืนอยู่บนหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องแฟร์กับเขาเรื่องส่วนตัวเราไม่ชอบในอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขาเสนออเจนดามันตรงกับจริตเราอะแล้วเราคิดว่ามันเป็นอเจนดาที่ประเทศพันธุ์ควรต้องทำแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมต้องให้เขาเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าเขาชนะการเลือกตั้งจะมีอะไรที่มันสำคัญอะไรอันนี้ยูทำกี่รายการเนี่ยอ๋อจริงๆช่องรับทราบนี่ทำหลายรายการเลยครับอันนี้จะเป็นพาร์ทของรายการผมที่แบบออนอยู่อเมริกาแล้วก็แบบเวลาไปไหนก็ชอบไปค้นประวัติที่นู่นที่นี่ที่น่าสนใจอย่างวันนี้เราก็เลยได้อาจารย์ช่วยเป็นเล่าให้ฟังว่าตรงชายแดน DMC อะฮะ Demilitarized Zone ริมแข่งโซนเนี่ยของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ได้ยินมาว่าอาจารย์เคยทำวิจัยในพื้นที่แล้วผมเคยไปมาแล้วด้วยที่ตรงจุดนั้นเนี่ยเขาเป็นชื่อหมู่บ้านนะเรียกว่าหมู่บ้านปานลมจอกก็เป็นหมู่บ้านที่เขาเหมือนเซตขึ้นมาถูกต้องเราไม่ได้ไปตรงนั้นมาหลายปีแล้วบอกตรงความทรงจำแล้วก็ตรงนั้นก็ลดหายไปแต่ที่มันยังจำได้เนี่ยมันเหมือนกับเราขึ้นไปอยู่บนอาคารหรือบนตึกอะไรก็ตามที่อยู่ฝั่งเกาหลีใต้แล้วโอ้ยกำแพงมันโหดมากครับกำแพงมันคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีแต่ตามไปคือไม่ได้เกาหลีใต้เขาไม่มีใครหนีไปเกาหลีเหนือนะแต่ที่ยืนตรงนั้นเนี่ยคือเราเห็นเกาหลีเหนือเลยข้างหน้าอิสระมันเซเรียลมากเลยเซเรียลเลยเดี๋ยวลองเก็บไปดูพรุ่งนี้ขนลุกแต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้ไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าเราจะไปจุดไหนได้ไปถึงไหนบ้างแต่ว่าจุดนั้นที่ผมได้ไปเนี่ยเพิ่มว่าผมไปกับมหาลัยด้วยเขาก็เลยอาจจะเปิดให้เราไปได้ไกลขนาดนั้นคือที่ผมทำวิจัยเนี่ยก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยมีก่อนทอกับอิสระจิตใต้ยังไงผมทำไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือด้วยว่าเกาหลีเหนือก็สัมพันธ์กับไทยด้วยนะอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้นะว้าวเกาหลีเหนือมีสถานทูตอยู่ที่กรุงเทพแต่เราไม่มีสถานทูตในเปียงยางซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลกจริงๆมันควรจะมีทั้งคู่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกกฎต่างตอบแทนคงไม่มีนักการทูตคนไหนเนี่ยอยากไปประจำการที่เปียงยางตายห่าสำหรับทริปนี้นะฮะเกิดขึ้นมาเพราะว่าออกตั๊กเขามีแคมเปญออกมาฉลองว่ารัฐบาลเผด็จการกำลังจะไปแล้วแต่ด้วยความวุ่นวายตอนนี้ไม่อยากที่ทราบกันใช่ไหมอาจารย์พูดถึงขอบคุณออกตั๊กนะถือว่าเป็นอันที่สองที่เราก็ได้เจอกันเราคิดว่ามันเป็นแคมเปญที่ดีนะแล้วก็เพิ่มว่าอันนี้มันตรงกับจริตเรามากเลยหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราสอนเรื่องการเมืองด้วยประการที่สองคืออยู่ก็รู้ว่าผมวันๆไม่ทำเลยหรอกเล่นแต่เฟซบุ๊กอะแล้วก็ด่าการเมืองโซเชียล
เล่นโซเชียลเนี่ยงานสอนหนังสือได้เป็นงานรองไปเราคิดว่าเออมันน่าทำมันตรงจริตกับเราไอ้เขตเราจะไปพรุ่งนี้เนี่ยดีใจที่จะพาอยู่ไปดีมากๆเพราะเดี๋ยวผมจะแบบว่าเลคเชอร์ให้อยู่พิเศษเลยขอบคุณมากครับคือครับซามูไรมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกต้องสายลึกนี่สายลึกสุดแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงคือว่าช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยโหมันไม่มีอะไรที่มันจะพอพูดตอนนี้ขนลุกเลยตอนที่เราถ่ายนี่คือวันที่3นะฮะแล้วเรากำลังจะไปวันพรุ่งนี้วันที่4ขนลุกขนอึไม่ใช่การเมืองไทยมันเละจริงโอ๊ยเธออย่าพูดเธอพูดไม่ใช่บทฉันจะโกรธมากแต่เอาจะเป็นว่าสั้นๆตรงนี้เลยคือณตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้อิสระฟังว่าโหมันความแตกต่างมันเห็นชัดมากนะระหว่างประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยกับอีกฝั่งที่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะเราต้องตั้งคำถามตัวเองแล้วว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราอยากเห็นไทยเนี่ยเป็นแบบไหนในขณะที่เกาหลีใต้เคยไปดูงานเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ไทยเมื่อประมาณ 15-20 ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ปัจจุบันเราไปดูงานเขาเราก็ไม่ไปดูงานนั้นไปไปเที่ยวอีพวกผีเนี่ยฉันรู้ฉันเคยทำงานราชการมาก่อนมันไปดูงานนะมันไปเที่ยวหมดเลยแล้วฉันนั่งทำรายงานแทนมันนะบ้า Are you ready? Ah, don't 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 เพื่ออะไรโอ้เราคงติดไฟว้าวไฟแบบเฟอร์เรนเราตื่นตั้งแต่6โมงนี่7โมงเขาไปรับเราก่อนตอน6โมงครึ่งเรากำลังจะเดินทางไป DMC Demilitarized Zone Demilitarized Zone โอเคภาษาอังกฤษกูนะไม่ได้ใช้นานแล้วเนาะถึงนะครับชายแดนตอนนี้กี่โมงวะแหมกูลืมมือถือไว้บนรถว่ะเอ้า8โมงใช่มั้ยเราเดี๋ยวเรากำลังจะไปลงเมืองแล้วเรารอซื้อตั๋วแต่ผมลืมมือถือไว้บนรถเดี๋ยวต้องวิ่งไปเอาป่ะเฮ้ยมีเมสเสจเด้งว่ะ Public Security Alert ว่ะเกี่ยวกับอะไรอ่ะแจ้งเตือนปลอดภัยสาธารณะคาดว่าดื่มน้ำไม่เพียงพออย่าหักโหมอ๋อวันนี้เป็นวันที่ร้อนที่สุดขึ้น37องศาบ้านเราถ้าพายุจะเข้าไม่มีเตือนเออจริงเกิดกูตายระหว่างรอพี่กายซื้อบัตรข้างล่างก็เขาก็นัดตอน 9:00 น.ครึ่งครับนี่ 8:00 น.กว่ายังมีเวลาอยู่อันนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นชายแดนแล้วดูดิมีรั้วมีอะไรแบบเต็มเลยอ่ะข้ามไปเนี่ยคือเขตนึงที่เป็นหมู่บ้านติดชายแดนเขาก็รู้สึกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเสียเปล่าเขาก็เลยเอามาทําไร่ครับเป็นมอปลูกข้าวปลูกถั่วแล้วก็จินเสงก็คือโสมโสมใช่มั้ยจินเสงคือโสมเนาะเพราะเขาบอกว่าตรงนี้ดังแม่น้ําตรงนี้ชื่อแม่น้ําจิ้งจิ้งแกงต้องถามอาจารย์นิดถามว่าสมัยที่อาจารย์มานี่มีกระเท้ายังครับมีแล้วนะแต่ว่าหูเช่นผมมาก็ประมาณ10ปีได้แล้วอ่ะก็คือมีแล้วก็มีแล้วแต่อย่างที่บอกเนี่ยครั้งนู้นน่ะซึ่งหวังว่าวันนี้เราคงจะได้ไปนะมันอย่างนี้เลยอิสระคือนี่คือเกาหลีเหนือณจุดนั้นนะหวังว่าเราคงจะได้ไปไปถึงตรงนั้นไปถึงตรงนั้นแล้วมันมีแต่ความว่างเปล่าพูดแล้วคนรู้ความว่างเปล่าฉันไม่ได้แบบว่าสร้างเรื่องมันใหญ่กว่านะขนาดหญ้าฝั่งนู้นมันยังสีเหลืองเลยอ่ะเธอมันน้ำมันยังไม่ได้เลยอ่ะหญ้าฝั่งนี้เขียวเลยมันมองเห็นชัดเลยแล้วอันนี้เป็นอันที่คุยกันเมื่อวานอ่ะซึ่งอาจจะมีปรัชญานิดนึงนะคือเส้นแบ่งเขตเนี่ยโหมันแบ่งอะไรเยอะมากนะเธอมันแบ่งอุดมการณ์มันแบ่ง prosperity ความเจริญโหมันแบ่งความเป็นมนุษย์ด้วยโอ้โหความเป็นมนุษย์นี่สำคัญมากนะเธอพูดแล้วขนลุกผมว่าขนลุกความเป็นมนุษย์คือฝั่งนึงเนี่ยมันมีการเคารพสิทธิมนุษยชนกับอีกฝั่งนึงมันไม่มีเลยเพราะเพียงแค่เส้นเดียวเท่านั้นแล้วเส้นนี้เนี่ยมนุษย์ทำมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นด้วยมนุษย์ทำทั้งหมดก็เลยคิดว่าเรื่องบอร์เดอร์มันเขาเรียกลัตติจูดหรือลองติจูดนะ38ที่เป็นเรื่องน่าเศร้าของประวัติศาสตร์เกาหลีนะก็คือมันแบ่งคนเกาหลีด้วยนะทุกวันนี้เนี่ยผ่านไปเดี๋ยวก่อนนะสงครามเกาหลีเนี่ยมันเริ่ม1950มันจบ1953แล้ว1953เนี่ยมันเป็นการแบ่งเส้นที่38ลัตติจูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันแบ่งครอบครัวเพราะฉะนั้นมันจะมีคนที่อยู่2ฝั่งเนี่ยที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยแล้วเป็นญาติกันมีความผูกพันทางสายเลือด
ปีแล้วว่าเธอฉันก็ตกเลขตั้งแต่1953หุ้ยมันเป๊ะเลยนะ70ปีที่เขาไม่ได้เจอกันเลยโหดจริงโหดมากพูดในไบรท์ไซด์นิดนึงอาจารย์ด้วยความที่เส้นมนุษย์ที่แบ่งตรงเนี้ยแล้วมันไม่มีใครเข้าไปยุ่งอ่ะเขาบอกว่ามีสัตว์ทั้งหมดและความเจริญงอกงามทางแบบธรรมชาติธรรมชาติตรงนั้นสูงมากก็เป็นอีโคโลจีเจอสัตว์ที่ไม่คิดว่าจะมีอยู่แล้วยูนิคอร์นอาจจะเป็นสิ่งดีสิ่งเดียวเพราะไม่มีมนุษย์เข้าไปยุ่งอันนี้ก็เป็นแมสเซจน่าสนใจนะเธอเอาจริงแล้วนะคุยนิดนึงก่อนที่เราจะจบตรงนี้นะคืออันนี้มันไม่ใช่มีแค่ตรงนี้มันมีทุกที่ของในโลกไอ้เรื่องเกี่ยวกับการที่เส้นมันไปแบ่งมันไปตัดคอมมูนิตี้ใช่ไหมสมัยก่อนนะพูดง่ายเลยที่เรามีปัญหาเรื่องเขาพระวิหารสมัยก่อนมันไม่มีเส้นพรมแดนคือชุมชนมันทับซ้อนกันระหว่างชุมชนไทยกับเขมรอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างวัดเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของทุกคนมาแต่เนี่ยพอแมนเมดพอมันลากเนี่ยแล้วมันเป็นการลากทางด้านการเมืองด้วยเพราะฝรั่งเศสมันเข้ามาลากแล้วฝรั่งเศสเป็นเจ้าในกรมของกัมพูชาก็ลากเพื่อให้กัมพูชาเนี่ยได้ผลประโยชน์แต่มันไปตัดคอมมูนิตี้ใช่มั้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันน่าเศร้าเหมือนกันแล้วก็ในสุดก็การเกิดสงครามอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็เป็นอันนึงที่ทําในสุดก็เกิดสงครามอันนี้เป็นหนึ่งในคลาสที่สอนได้เลยนะหรอครับเป็นชื่อวิชากําลังคิดอยู่ในใจว่าเรื่องเกี่ยวกับ sovereignty อํานาจอธิปไตยเส้นพรมแดน borderline แล้วก็การแบ่งการสร้างคอมมูนิตี้โอ้น่าสนใจท็อปิกน่าสนใจเลยป่านั้นประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นสะพานกามักสันซึ่งเราไม่รู้ความสำคัญของสะพานนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปถามไกด์ดูอีกทีแต่เขาบอกเป็นไฮไลท์ใหม่ Mount Kamaksan actually is the height over the mountain is not that high only 675 meters but actually you know what to go up it takes like 5 hours wow. very long but you know what we don't have to hike that much so we are just this is where we are from hereto there only 10 minutes okay? okay only 10 minutes okay. so when we get there we can see this bridge so this bridge is up to like a 50 meter high and then from here to the end it's like 150 meters so we go there ตรงนี้มันแค่เป็นภูเขาที่อยู่ใกล้ๆชายแดนเฉยๆนะฮะแล้วเราเดินแค่นี้ของแมพแต่แมพโคตรใหญ่เลยนะเดินแค่นี่Excuse me, can we take inside here? ก็คือภูเขาเนี่ยเหมือนเป็นสนามรบมาก่อนผมดูสงครามเกาหลีมาคร่าวๆอ่ะมันจะมีภูเขาลูกนึงที่ฝั่งพันธมิตรอ่ะอยู่ข้างบนแล้วโดนทหารเกาหลีเหนือกับจีนอ่ะล้อมไม่รู้ว่าเป็นลูกนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าอาจจะใช่นะก็มาดูกันมิกซ์ใส่โอ้โหนี่คือบังเกอร์ที่ใช้งานจริงโอ้วิวมันก็ค่อนข้างบล็อกอยู่เหมือนกันนะโอ้มิกซ์ใส่หันไปดูหน่อยตุ๊กตากวางฮะนึกถึงบ้านเราเลยนะตอนไปจังหวัดเพชรบูรณ์อ่ะที่จะมีมีเดฮักกายออนแมนตั้งอยู่ข้างบนเราเฮ้ยแต่ทางดูสวยนะสวยอย่ามาหน้าร้อนเป็นไงบ้างครับอาจารย์จะเป็นลมนี่ขนาดฉันออกกําลังกายบนเตียงบ่อยมากนะฉันเหนื่อยเลยอาจารย์เล่นโยคะบนเตียงเหรอครับใช่แล้วก็ซิทอัพนี่เรากําลังรายการที่มันห้ามต่ํากว่าอายุ18นะนี่ฮะไฮไลท์ชอบมั้ยพวกซัสเพนชั่นบริดจ์อ่ะฉันก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยว้าโอ้โหแล้วเราเดินสวนแดดนะครับอาจารย์มองสบายเลยไหมครับใส่แว่นกันแดดมาแว่นของใครเนี่ยแว่นออฟตาร์นี่ผมคนกลัวความสูงนะจริงๆแล้วแต่อาจจะลองดูอันนี้ผมกำลังพยายามแบบจินตนาการช่วงที่มันไม่ร้อนมันจะรู้สึกดีมากเลยเรากำลังคิดภาพไงลงมาคือถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงที่ตรงนี้เป็นสีแดงโอ้จะเป็นสีแดงหมดนะฮะรอบๆนี่หันไปดูถ้าเราไปอยู่ตรงนู้นนะฮะไม่รู้ว่าเป็นสาราหรือเป็นอะไรอยู่ตรงนู้นนี่คงรู้สึกดีมากๆแน่ๆแต่ในความสวยงามมันเนี่ยเมื่อกี้นะฮะที่ไกด์พูดเนี่ยคือมันอันนี้มันเป็นเหมือนกับจุดยุทธศาสตร์อันนึงในช่วงสงครามเกาหลีมีการสู้รบกันตรงนี้ซึ่งเราเข้าใจได้เลยดูจากภูมิประเทศเนี่ยเป็นหุบเขาหุบเขาเหรอล่องเขาทำนองแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันเหมาะกับการทำสงครามอ่ะคือมันอาจจะง่ายกว่าการที่พูดใหญ่ฉันอยู่เคยทำงาน10ตำรวจอะไรนะคนตำรวจหญิงอะไรเงี้ยแต่เรากำลัง imagine ว่าหุบเขาแบบนี้มันอาจจะเรื่องจุดยุทธศาสตร์มันเข้าใจได้มันเป็นเรื่องที่เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเรามาถึงเกาหลีแล้วตรงนี้นะจุดนี้ก็คือเป็นกรุงเปียงยางนี่ครับ suspension bridgeThank you.
เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปในเคสดีนะครับบางช่วงเนี่ยอาจจะถ่ายไม่ได้ so as you see around here ต้องอย่าลืมว่าจริงๆอันนี้ยังมีสงครามกันอยู่แต่เขาแค่ไม่ได้ลบนะต้องพบพัดต่อไปตรวจด้วยนะครับเราอยู่ตรงนี่ฮะอุโมงค์ที่3จาก20อุโมงค์เมื่อกี้เราลงไปมาแล้วเพราะว่าเราถ่ายข้างในอุโมงค์เนี่ยให้ดูไม่ได้นะฮะเพราะว่าอุโมงค์เนี่ยมันลึกใกล้จะถึงชายแดนอะตรงนั้นอะห่างจากชายแดนประมาณ173เมตรผ่านหลังจาก173เมตรนั้นเข้าไปจะเป็นเขต DMC ที่ปลอดทหารปลอดทุกอย่างอุโมงค์นี้โดยทหารเกาหลีเหนือคือแม่งขุดมาถึงแล้วอะแล้วแม่งกะเซอร์ไพรส์แอคแพคเว้ยไกด์เขาเล่าให้ฟังนะพอมีคนมาแจ้งกับทหารเกาหลีใต้อะเขาก็เลยขุดอุโมงค์นี้ครับอุโมงค์ที่มีรถไฟลงไปไปเจอไปเซอร์ไพรส์แล้วเขาอ่ะอันแน่เอ้ยมึงขุดนี่ว่าทำไรอ่ะทำไรอ่ะทหารเกาหลีบอกเปล่าไม่ทำไรมาทำเหมืองเออเปล่าทำเหมืองมาเนี่ยแถวนี้มันมีถ่านหินแล้วเขาก็ลงไปแม่ก็เอาถ่านหินมาทาซึ่งไม่ใช่ใครก็ดูออกมึงเอาถ่านหินมาทาทับหินนะเอาไปทาหินอีกทีเอาไปทาหินอีกทีนึงพูดฮาแล้วเออได้รู้เทคนิคอันนึงว่าเฮ้ยเขาเจออุโมงค์เนี้ย20แห่งเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาเจอได้ยังไงใช่ป่ะเขาบอกว่าเขาขุดรูเพราะว่าทหารเกาหลีเหนือขุดอุโมงค์โดยการใช้ระเบิดไดนามิทหารเกาหลีใต้ก็เลยขุดรูแล้วก็ใส่ท่อน้ำลงไปแล้วถ้าน้ำมันกระฉอกขึ้นมาแปลว่าตรงนั้นอ่ะมีอุโมงค์เออหรือบริเวณนั้นมีอุโมงค์เพราะว่ามันแรงสะเทือนหรืออะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะก็น่าสนใจนะนี่ก็จะลงไปมาดูนี่คือเขตนี้เขาจะมีตู้ล็อกเกอร์ให้ฝากของฝากทุกอย่างถ้าเอาลงไปเลยเดินลงไปได้นะแต่ก็ต้องเดินกลับขึ้นซึ่งมันไกลอยู่ลึกลงไป73เมตรเมื่อกี้อันนี้เรานั่งลงไปแล้วก็นั่งกลับขึ้นมานะฮะเราก็จะเดินมาจนถึงตรงนี้ครับที่เรามาถึงได้แค่นี้เองเพราะว่าตรงนี้คือเส้นเขตแดนแล้วฮะมันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะอุโมงค์นี้จะถูกใช้งานอีกทีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันถูกใช้งานเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ครับกลับไปหาอาจารย์ดีกว่าเขาพามาฮะเป็นจุดที่อยู่ไม่ห่างจากอุโมงค์มากในปี2021นี่คือเคยเป็นเส้นชายแดนที่เขาบอกว่าเส้นอะไรนั้นละติจูดหรือลองติจูดที่38ปั๊บเกาหลีเหนือครับเกาหลีใต้นี่คือเกาหลีเหนือ For now so he got madHe exploded this building. So with the binocular, you check the building, you can see the, all the broken windows. And then you move a bit here, this way. This is an actual North Korean building. ขึ้นมาจุดส่องคือมองไปนี่คือเกาหลีเหนือ We can take any pictures around here. ลองดูว้าวต้องส่องกล้องส่องทางไกลเท่านั้นนะครับถึงจะเห็นฝั่งนู้นก็จะเห็นแบบนั่นแหละเกาหลีเหนือแล้วก็ไอ้ธงนั่นนะฮะเป็นธงที่เคยสูงที่สุดในโลกเพราะว่าแข่งกันสร้างกับเกาหลีใต้อยู่สักพักนึงจนธงเกาหลีเหนือเนี่ยสูงอยู่ที่160เมตรนะครับแล้วเกาหลีใต้เลิกสร้างแม่งปล่อยแม่งไปเคยสูงที่สุดในโลกตอนนี้สูงที่สุดน่าจะเป็นที่ซาอุดิอาระเบียนะพี่ไกด์บอกมาเดี๋ยวลองไปคุยกับอาจารย์ประวินต่อเรื่องงานวิจัยแกโอ้โหได้มาเห็นสักวันซื้อทัวร์ไปไหมท่านมันที่มันตลกอะไรรู้มั้ยครับเมื่อกี้เราไปยืนดูกันแล้วก็นั่งคิดนะมันมีแต่คนที่ไปดูความเจริญเพื่อที่จะเอามาเป็นแบบอย่างนี่เราไปดูความเสื่อมโทรมเพื่อที่ว่าเราจะไม่เอาตัวเองไปอันนั้นเป็นแมสเซจที่ดีดูความเสื่อมโทรมเพื่อที่จะเตือนตัวเองว่าอย่าเป็นแบบนั้นแล้วมองผ่านออฟตัสชัดมากแต่ละจะกลัวว่าจะชัดแค่ไหนจะกลัวว่าจะเป็นแบบนั้นแต่อันนี้ขอขอบคุณออฟตัสนะที่แบบให้โอกาสผมได้มาเจอดันจริงแล้วก็ได้เปลี่ยนแว่นรอบนี้มาใส่ก็ได้เริ่มใส่ตอนมานี้เลยมันได้เปลี่ยนมองนี่นะครับว่าเราเห็นประชาธิปไตยชัดขึ้นผมเนี่ยสามารถพูดได้มากกว่าอยู่พูดจริงเพราะว่าผมเนี่ยเคยทำงานเข้ามาก่อนพูดย้ำไปแล้วต้องขอย้ำอีกทีว่าก็อาจจะไม่เหมือนธุรกิจทั่วไปอ่ะที่ไม่ได้พูดถึงไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับ commercialization มากเกินไปเพราะว่าอย่างแคมเปญที่ผมเคยทำกับเขาเนี่ยอันนึงที่พอเขาเสนอมาปุ๊บนะเฮ้ยอิสระผมคว้าทันทีเลยอ่ะคือ I wear for all คือมันเป็นเหมือนกับ I wear คือแปลว่าก็คือแว่นนะฮะสำหรับทุกๆคนเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยเผอิญว่าอันนี้มันประมาณสักกุมภาพันธ์ที่แล้วมันเป็นช่วงที่สมรสเ
วเทียมกำลังขึ้นมาแล้วว่าคอนเซ็ปต์มันเลิศมากเลยไม่ว่าอยู่จะเป็นใครนะอยู่ใส่แว่นนี้ได้ทุกคนแม่งเท่ากันหมดผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ อะไรก็ตามมันก็เป็นธุรกิจแบบหนึ่งที่เขามองเห็นเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้ค่อนข้างชัดกว่าของที่อื่นเขาไม่ได้แค่ขายแว่นแล้วดูจากเพจเขาครับ no เพจเขาไม่ขายแว่นเลยจริงๆแต่อย่างที่บอกนะเพจข่าวเขาไปดูนะบางทีคนข้างในมันเถียงกันเรื่องการเมืองนะสนุกดีอีกอันนึงคือตอนเขาติดต่อเรามาเนี่ยนะเฮ้ยออฟตาสไม่รู้จักเลยเราก็เชยอ่ะจนกระทั่งเมื่อไปดูนะเขาบอกมันเป็นแว่นตาที่สำหรับคนเล่นเกมแล้วอันนึงที่เราคิดว่าเป็นความกล้าหาญของเขานะคือเขาสนับสนุนให้คนเนี่ยเล่นเกมมันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น e-sport คืออันนี้เนี่ยพูดจริงมันเป็นดีเบตในเมืองไทยพอสมควรว่าเฮ้ยควรจะให้ลูกเล่นเกมไหมเธอมีลูกอ่ะผมก็เครียดเหมือนกันแต่ผมมองเรื่องการแบ่งเวลาเป็นสำคัญว่าถ้าอะไรที่มันมากเกินไปมันไม่ดีอยู่แล้วอาจารย์เขาเอาอันนี้มาครับขอเอามาโชว์นิดนึงเอาอาทิเก่งๆนะปิ้งๆนี่ครับมีของฝากรสชาติแห่งเกาหลีเหนือเบียร์ของเกาหลีเหนือนี่เธอวันนี้เนี่ยฉันยอมให้ฉันเป็นเกาเพราะเนี่ยท่านผู้ชมคะที่ฉันเป็นเกาจริงๆเราเองก็ไม่ได้กินแอลกอฮอล์เยอะนะแต่เป็นเกาเองแล้วเธอควรจะเป็นเกามากกว่าฉันอิสระฉันจะส่งผมก็ยูริกสูงเธออ้าปากมาผมก็ยูริกสูงยูริกสูงแต่ที่ยังไม่เป็นเดี๋ยวไว้ไปลองแกะรีวิวอันนี้ผมขอกลับมาที่เนื้อหาหน่อยอาจารย์ผมอยากรู้ว่าตอนที่อาจารย์มาทำวิจัยเกี่ยวกับตรงนี้มันยังไงครับเนื้อหาก็คือว่าเราอยู่ใน Southeast Asia เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มองออกไปเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ตัวเองอ่ะคือเกาหลีใต้เนี่ยเรายังไม่พูดเกาหลีเหนือนะมันเป็นส่วนงอกมาจากภูมิภาคเราคือถ้าจะเรียกในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเขาอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการทำวิจัยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการทำความเข้าใจกับประเทศอื่นที่นอกเหนือภูมิภาคเราแล้วเราคิดว่าเกาหลีใต้เนี่ยมันเป็นกระจกส่องให้กับภูมิภาคเราและประเทศไทยได้ค่อนข้างดีเพราะอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่ามันก็มีการผ่านไอกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเอาจริงค่อนข้างโหดร้ายนะใช้ความรุนแรงกันมันมีรัฐประหารด้วยเนี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ที่ประเทศมันพัฒนามาได้ค่อนข้างไกลมากรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตด้านเศรษฐกิจเรื่องการเป็นฮับของหลายๆอย่างของโลกด้วยไม่ใช่แค่ในภูมิภาคนะยกอย่างเช่นถ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เกียรติคำนี้มากนะเกียรติไม่สื่อเหมือนไม่ใช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 ่เอ็นไหนเนี่ยก็คือกลับไปเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็น K-pop นะไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆในบางส่วนมันล้ำหน้ามากกว่าญี่ปุ่นมันมีรถแบบใหม่ๆที่ออกมาจากเกาหลีใต้มันมีโทรศัพท์มือถือใหม่ๆมาจากที่นี่ซีวีใช่ถูกต้องแล้วอันนึงเนี่ยซึ่งอุตส่าห์เราไม่อยากพูดเลยอะคือศัลยกรรมตัวเองก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญแต่ว่ามันกลายมาเป็น plastic surgery hub ของโลกคือเกาหลีเนี่ยมันไปได้ไกลแม้กระทั่งมากกว่าญี่ปุ่นในซ้ำเราก็ได้มีการทำวิจัยกันแล้วก็เปรียบเทียบของสองภูมิภาคในส่วนของไทยเนี่ยก็น่าสนใจมากคือเราก็มีความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างนานช่วงสงครามเราก็ส่งทหารแน่นอนก่อนที่ถึงสงครามนิดนึงนะเธอเรามันไปไกลถึงช่วงที่เราเคยส่งไอ้พวกเรียกว่าเครื่องบรรณาการเนี่ยมาที่จีนใช่ไหมฮะเราก็มีเลยมาถึงที่เกาหลีใต้เพราะมันก็เป็นราชวงศ์ที่ค่อนข้างใหญ่ตอนนั้นเอาล่ะแล้วมันก็ย่นมันก็ฟาสต์ฟอร์ดไปแล้วกันจนทั่งมาถึงช่วงปี1950ที่มันจบสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็เกิดสงครามเกาหลีขึ้นมาทันทีและสงครามเกาหลีเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดสงครามเย็นตั้งแต่1950จนถึง1953ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยการมันเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาแล้วไม่อยากเล่ายาวเพราะว่าสหรัฐเนี่ยช่วยดึงเราออกมาจากคอมพลิเคชันความซับซ้อนสงครามโลกครั้งที่2เพราะเราเนี่ยไปอยู่ร่วมกับญี่ปุ่นประเทศเกิดเธอนี่แหละไม่งั้นเราอาจจะกลายมาเป็นอาชญากรสงครามเลยแบบนี้ก็เลยมีพันธกรณีส่วนหนึ่งในการต้องมาอยู่กับสหรัฐอเมริกาประเทศไทยเป็นเพียง1ใน2ประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่ส่งกองทัพเข้ามาร่วมในสงครามเกาหลีและอีกประเทศนึงคือประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งก็ไม่แปลกเลยเพราะว่าในสุดแล้วฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรที่ค่อนข้างเหนียวแน่นกับสหรัฐอเมริกาทั้ง2ประเทศเนี่ยมีฐานทัพของสหรัฐหลังจากนั้นมาจบปี1953ปุ๊บเนี่ยมันก็มีการแบ่งเกียรติที่บอกที่เส้นลัตติจูดอะไรสักอย่างที่38นี่มันก็เป็นความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งที่เรามีกับเกาหลีใต้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าไม่เท่ากับที่เรามีกับจีนอิสราเอลเปรียบมันต้องเปรียบกับอีก2ประเทศเพราะว่าจีนนี่มหามิตรมากเพราะในนอร์ทอีสเอเชียมันมีแค่3ประเทศเนี่ยถ้าไม่นับเกาหลีเหนือคือเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจีนมากแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ดูเหมือนจะน้อยที่สุดแต่ในความที่เรามีความสัมพันธ์กับเขาน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนียวแน่นคือในฐานะที่เป็นนักการทูตมาก่อนเนี่ยเรารู้เลยเวลาดีลกับนักการทูตเกาหลีใต้เนี่ยคือพูดไม่เยอะนะแต่พูดแล้วทำพูดอะไรกันก็คอมมิตเมนต์คอมมิตเมนต์เป็นพันธกรณีก็ไม่อยากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นหรอกพูดแย่ๆๆๆๆแต่เผื่ออาจจะไม่ทำหรือไม่ก็ให้แต่ไม่ให้แต่เอี้ยแย่ให้แต่ไม่ให้ทำไมให้เนี่ยเราก็บอกมันก็มีแง่มุมอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาทุกครั้งเนี่ยเนื่องจากเรารู้ประวัติของมันเนี่ยทำให้เราคือเข้าใจสังคมมันมากขึ้นเข้าใจความสัมพันธ์ที่เรามีกับเกาหลีใต้มากขึ้นกลับมาที่เกาหลีเหนือไทยมีความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมีเป็นความสัมพันธ์ในแง่ของทวิภาคีหรือว่าเรียกว่าเป็น bilateral relationship แต่ผมคิดว่าในความสัมพันธ์อันนั้นเนี่ยต้องมองถึงในแง่ของพหุภาคีด้วยคือเรากับเขาเนี่ยมีการติดต่อกันผ่านอาเซียนค่อนข้างเยอะแล้วประเทศไทยก็มีส่วนสำคัญในการช่วย discuss เรื่องเกี่ยวกับปัญหาของแพร่ขยายของอาวุธนิว
เคลียร์บนข้าวสมุทรเกาหลีด้วยความรู้เบรกไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะสมองบวมกันไปเราแรปอัพแล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อฮะอันนี้เรามาซื้อของฝากครับมีอะไรสนุกเลยมันร้านแบบร้านแถวบ้านเลยอ่ะแบบไปนครสวรรค์อะไรเงี้ยของฝากแบบบ้านๆโอท็อปไหมเออโอท็อปเป็นอะไรอย่างนั้นนะกลับมาแล้วครับทัวร์มันค่อนข้างแบบพอมันเป็นในเขตพื้นที่ที่มีความเซนซิทีฟเยอะละละเอียดมันก็สตรีทนิดนึงตามผมรู้สึกเสียดายอยากเห็นอะไรที่มันเอ็กไซต์กว่านี้เธอมันจะได้มันให้เขาฝั่งนู้นออกมาจัดวงดุริยางค์ไม่ได้แล้วก็เต้นไม่ได้แล้วก็ผมไปเจอนี่ฮะใบทัวร์เห็นเขาบอกว่ามีจุดนึงที่มันเป็นไอคอนิกมากปันบุญจอบไปมาแล้วไปมาแล้วรอบนี้เขาไม่ได้ไปเพราะว่าปิดเพราะด้วยโควิดหรืออะไรประมาณขอรับปันบุญจอบนิดนึงนะฮะปันบุญจอบก็คือหมู่บ้าน2ฝั่งตั้งร่วมกันมันไอคอนิกมากคือมันมีห้องประชุมเนี่ยซึ่งมันโซเซเรียลนะแล้วก็เป็นโต๊ะยาวมันโต๊ะกินข้าวนะครึ่งนึงเนี่ยเกาหลีใต้ครึ่งนึงเกาหลีเหนืออ๋อมึงไม่คุยกันนั่นเป็นห้องเดียวที่ใครยืนจุดนั้นก็ได้มีห้องแม้แต่คนเกาหลีเหนือก็มายืนเกาหลีใต้ได้คือห้องนั้นเป็นห้องเดียวที่ไม่มีเส้นทั้งที่เรารู้ว่าฝั่งนี้คือเกาหลีใต้ฝั่งนี้เกาหลีเหนือแต่ว่าเมื่อเข้าไปห้องนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยไม่มีบอร์เดอร์แล้วก็นั่นเป็นห้องที่2ฝั่งเนี่ยเมื่อมีปัญหาก็จะมานั่งคุยแต่มันปิดไปนานพอสมควรผมโชคดีมากเป็นรุ่นแรกๆที่ได้มีโอกาสเข้าไปในหมู่บ้านปันบุญจอมแล้วก็เข้าไปในห้องอันนี้ที่ไปวันนี้กับยูเนี่ยมันก็มีพัฒนาการเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะไม่รู้ว่าภาพยูเก็บมาหรือเปล่านะตึกหนึ่งใช่ไหมคิดว่าเก็บตึกกลายหันนั่นคือมันเป็นตึกที่อยู่ตรงนั้นมานานมากซึ่งเป็นตึกที่ผมไปแต่ก่อนเนี่ยเดินขึ้นไปปุ๊บชั้นเป็นชั้น2ก็เห็นเกาหลีเหนือแต่ณวันนี้ตึกนี้เนี่ยปิดไปแล้วเขาพาเราไปตึกอีกส่วนนึงที่มันใหม่แอร์เย็นแอร์เย็นนู่นแล้วนี่ก็ไปกินเบียร์เกาหลีเหนือใช่กินมาแล้วฮะรสชาติเหมือนน้ำล้างจานเฮียรสชาติแต่ผมรู้สึกว่านี่แหละรสชาติของความจริงก็ประเทศเป็นยังไงก็รสชาติเป็นอย่างนั้นเข้าใจได้คือมึงก็ไม่มีการพัฒนาไม่รวมก็จบแต่เขาบิวในจีนเท่าที่ผมดูนะทีแล้วก็เข้ามานั่นคือยิ่งก็ไม่แปลกใจเช่นเดียวกันไม่แต่เบียร์จีนก็อร่อยเข้าใจแต่อันนี้เขาผมรู้แหละว่าตามมาตรฐานถูกต้องเราวันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนของเขานี่คือเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าเป็นแบบนี้แหละมีอีกอันนึงอาจารย์พอดีผมเตรียมเรื่องมาอยากเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอันนี้คือแคมป์ชื่อบอดี้พาสเดี๋ยวผมขอเปิดช็อตจำไม่ค่อยได้จ้ะจำสั้นแคมป์เนี่ยแต่ก่อนมันชื่ออีกแคมป์หนึ่งนะเกิดเหตุการณ์ชื่อKorean Axe Murder Incident ในปี1976ช่วงเนี้ยนะครับสิงหาวันที่18เหมือนจะใกล้จะถึงแล้วในวันที่เราถ่ายก็คือเหตุการณ์เนี่ยอาจารย์มันมีต้นไม้ต้นนึงต้นป๊อปปลาจ้ะรู้จักมั้ยเป็นต้นไม้ชนิดนึงสูงประมาณ25เมตรแล้วมันอยู่ในพื้นที่ DMC แล้วฝั่งเกาหลีใต้มองไปแล้วมันขวางวิสัยทัศน์ตัดใช่ก็เลยจะไปตัดครับก็ไปตัดกัน15คนมีทหารอเมริกันผสมกับทหารเกาหลีใต้ไปถือของไปตัดพอออกไปตัดปุ๊บได้สักพักนึงไอ้ทหารเกาหลีเห็นบอกว่าเฮ้ยทำอะไรวะคนพวกมาเนี่ย35คนแล้วตอนนั้นอ่ะมีจะเป็นทหารที่คุมฝั่งนู้นอ่ะฉายาว่าบูด็อกเลยครับดุมาแล้วมาหาเรื่องบอกว่าเฮ้ยหาต้นนี้ห้ามตัดมาตัดได้ไงต้นนี้คิมอิลซุงเป็นคนปลูกเขาอ่านอย่างนี้เตือนครั้งแรกถ้าตัดกว่าคงตายแน่อย่างเนี้ยขยายนิดนึงคือท่านคิมนั่นเป็นคิมคุณพ่อคิมพ่อท่อนเป็นพ่อหลวงนะฮะห้ามตัดค่ะห้ามเตือนไปหนึ่งทหารอเมริกันตามสไตล์ครับไม่สนใจตัดก็หันมาตัดต่อเตือนครั้งที่สองเขารู้แล้วถ้าแสดงออกว่ากลัวเนี่ยมันจะชักก็ได้ฟังก็ได้ใจเพราะว่ามันเทนชันมันสูงนะครับมันเลยไล่ฟาดนะครับมีคนเก็บคนเทรดไว้ด้วยนี่คือหมายถึงพูดเหมือนกับมันไม่มีเส้นกั้นณตอนนั้นหรอตอนนั้นมีแล้วครับตรงนี้คือเขตเขาบอกว่าอยู่ตรงไอ้สะพานโนรีเทิร์นโอเคดับเบิลช็อปโนรีเทิร์นมันมีคนตกคนตายมั้งมีครับก็คือคนที่คุมไปคือกัปตันชื่ออาร์เธอร์โบนิฟาสเนี่ยแหละครับกับคุณมาร์คบาเรตเป็นอเมริกันสองคนตายคือฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีปืนมานะมีกระบองกับขวานสองคนนี้ตายถูกฟาดจนตายใช่ครับเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ครับถัดมา3วันเรื่องไปถึงประธานาธิบดีของอเมริกาวอชิงตันใช่ครับไปถึง DC คุณอะไรเจอร์ราฟอร์ดป่ะเจอร์ราฟอร์ดได้ยินแล้วโอ้โหโมโหมากแทบจะเปิดเป็นสงครามแล้วก็มีใครเสนอแบบขู่หารือกันใหญ่เหมือนจะเปิดฉากสงครามอีกรอบแต่เขาไม่อยากให้เกิด
ดสงครามแต่ทหารอเมริกาตายไปทั้งคนไม่รู้ทำไงก็เลยเกิดโอเปอเรชั่นชื่อพอลไบรอันเป็นใครอีกเนี่ยพอลไบรอันเนี่ยเป็นชื่อตัวละครลัมเบอร์แจ็คอะจ๊ะของทางอเมริกาแคนาดาตั้งชื่อเป็นโอเปอเรชั่นนี้แล้วก็ส่งทหาร110นายพร้อมกับใน64นายในนั้นเนี่ยเป็นสายดำเทควันโดเชี่ยวชาญเพื่อรับมือระยะประชิดแล้วที่เหลือถือ M16 ก็ถือ M79 ยิงระเบิดฐานหน่วยคอมมานโดประมาณ5-7คนเนี่ยผูกระเบิดไว้กับตัวพร้อมระเบิดตัวตายตลอดเวลาไม่พอเอารถทหารรถที่มีปืนนะครับอีก20คัน 3,000 มาคุมกันหรอกแล้วก็เอาคอบราอีก7ลำบินต่อฉันฟังฉันเหนื่อยยังไม่จบดันแล้วมีเฮลิคอปเตอร์พร้อมยิงอีก20ลำ F4 F5 บินพร้อมแล้วก็เพื่อเครื่องบิน B-52 สำหรับทิ้งระเบิดแล้วก็เครื่องบินยิงนิวเคลียร์ก็อยู่ตรงนั้นเพื่ออัดต้นไม้ต้นเดียวครับจะขยายความกันนั้นเพื่อตัดต้นไม้ต้นเดียวแล้วเพื่อที่จะกู้หน้าการที่จะฐานอเมริกัน2คนถูกสังหารขึ้นมาใช่ครับแล้วลงท้ายยังไงลงท้ายเหตุการณ์นี้ตอนแรกผมฟังตรงนี้มันก็เราก็อดขำไม่ได้เหมือนกันนะอาจารย์แต่เข้าใจว่าความตึงเครียดตรงนั้นมันสูงผลปรากฏว่ามันสามารถทำให้คิมอิลซังเนี่ยออกมาขอโทษได้สำเร็จนี่คือช่วงปีประมาณ1976ครับคือเสริมนิดนึงก็อาจจะเป็นความรู้เรื่อง IR คือความสัมพันธ์ของประเทศนะถึงตอนนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเกาหลีเหนือมันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วมันจะมีเขาเรียกว่า balance of power อันนี้มันเป็นศัพท์รัฐศาสตร์ประเภทนั้นมันจะมีสัก2คำคือ balance of power ก็คือดุลอำนาจคือมันต้องให้เท่าๆกันมันจะอยู่ด้วยกันได้กับ balance of terror เนี่ยก็คือความกลัวที่แม่งเท่ากันและอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็น balance of terror เพราะว่าเกาหลีเหนือมีสหรัฐอเมริกามีแต่ตลกมากคือการที่มี balance of terror แบบนี้ขู่ไปขู่กันมาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ยิ่งน้อยลงกลัวกันทั้งคู่อ่ะเพราะจะเอาจริงแล้วเนี่ยการฝ่ายตามมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยโอกาสของการเกิดสงครามนิวเคลียร์จริงอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายเดียวฝ่ายหนึ่งมีเนี่ยโอเคโอกาสจะเกิดสูงแต่เมื่อถ้าสองฝ่ายมีเนี่ยโอ้ยพลังอานุภาพของการทำลายล้างมันสูงมากนะใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นจุดที่มันยับยั้งสงครามด้วยซ้ำเพราะว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์แบบนี้แต่ไม่เคยลืมว่ามันนั่นมันระหว่างอเมริกากับเกาหลีเหนือแต่ว่าคนที่อยู่แถบนี้เนี่ยฉันเนี่ยแหละอยู่ญี่ปุ่นแล้วเราก็กำลังอยู่เกาหลีใต้ตอนนี้คือญี่ปุ่นมันก็ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ตอนนั้นญี่ปุ่นก็ถูกอเมริกาติดต่อนะครับว่าให้เตรียมเรือรบไว้สำหรับมาซัพพอร์ตตรงนี้อีกทีนึงซึ่งก็เป็นจริงมันก็เป็นประเด็นที่ใหญ่ในญี่ปุ่นมากเลยก็คือเราก็รู้อยู่ว่าญี่ปุ่นมันก็ไม่สามารถมีกองทัพเป็นของตัวเองมันต้องเป็น self defense force ใช่ไหมคือเป็นกองทัพที่สำหรับไว้ป้องกันตัวเองเท่านั้นเลยแบบนี้ก็คือมันก็ tricky แต่คนที่อยู่ในเกาะญี่ปุ่นทั้งหลายเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหนื่อยใจอ่ะเหนื่อยใจตรงที่ว่าญี่ปุ่นก็ถูกมองว่าเป็นสมุนอเมริกาทางเกาหลีมันก็ไม่ได้ญาติดีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็ไม่มีแล้วพอมันเกิดทุกครั้งก็มีการขู่ทุกครั้งก็จะยิงระเบิดไปลงญี่ปุ่นอะไรแบบนี้คนที่อยู่ญี่ปุ่นก็รู้สึกเหนื่อยใจกับสถานการณ์แบบนี้จะออกมาจากมันก็ไม่ได้ที่ออกมาจากมันไม่ได้เพราะว่ามึงย้ายประเทศไม่ได้ไม่ใช่เกาะที่เคยอยู่ตรงนี้มึงแยกเกาะมาไปอยู่กับฮาวายมันก็ไม่ใช่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆเราพูดถึงเรามิสเอาอีกหลายอย่างนะที่เราพอเหตุการณ์นี้จบอาจารย์ก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อแฮมป์ตันบอนิฟาสใช่ตั้งเพื่อเป็นเกียรติให้ครับอยากเห็นหน้าจังเลยเนาะมีรูปอยู่เนี่ยขึ้นเอาไปช่วยเอาไปขึ้นแล้วความประทับใจทั่วไปของยูนอกจากรู้สึกว่ายูคิดว่ายูน่าสนใจที่มันตื่นเต้นกว่านี้กับการเตรียมตัวมาครับเพื่อแบบมาเจออาจารย์ด้วยแล้วก็ศึกษาเนี่ยเราทำให้เรารู้จักเกาหลีมากขึ้นทำให้รู้จักความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้มากว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันรีเลทกับเราได้เพราะว่าเราคิดว่าเรากำลังอยู่ในช่วงผมคิดว่าประเทศไทย20 23เนี่ยมันเหมือนกับเกาหลีใต้1980 1970เราคิดว่าประเทศไทยเรากำลังจะเอาล่ะถึงเราจะรู้ว่าผลการเลือกตั้งมันเป็นอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยนะณวันนี้ก็ยังไม่รู้ประธานสภาอยู่ๆก็จริงๆแต่เราใช่ไหมอิสระเราคิดว่าเราไม่ควรจะตีความลบหมดทุกอย่างอันหนึ่งที่เราคิดว่าไม่ควรจะตีความลบเลยคือจำนวนของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ 75% สูงเกือบจะมากที่สุดในโลกมันเป็นสัญญาณดีมากคือการตัวตนทางการเมืองและสองคนที่โหวตพรรคก้าวไกลนี่ก็อีกอ่ะคือฉันไม่ได้เงินมาโฆษณาพรรคก้าวไกลนะแต่คือเราจะบอกว่าการที่คนรุ่นใหม่ออกมาสนับสนุนพรรคที่มันภาษาฝรั่งเรียกว่าโปรรีฟอร์มมันเป็นเรื่องที่ใจชื้นนะจะทั้งว่าถึงตอนนี้มันดูเหมือนว่าจะพ่ายแพ้อะไรเงี้ยแต่คือมันไม่สามารถลบสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็คือเยาวชนรุ่นใหม่เตรียมตัวเลือกพรรคการเมืองที่อยู่บนอุดมการณ์เราคิดว่าแค่นี้สำหรับผมนะผมโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อไปครับผมท้อได้แต่ทำต่อไปเพราะอาจารย์ก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วได้ทำต่อไปเพราะฉันยังสาวฉันยังสวย แล้วเดี๋ยวกำลังจะสวยขึ้นไว นี่ยิ่งสูงหมกคนว่าอิสานเป็นสวยขึ้นหรือฉันไม่ได้ทำอะไรฉันแบบว่ากินวิตามินซีฉันกินน้ำวันละ3ลิตรออกกำลังกายเล่นน้ำแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆไม่เคยคิดถึงคนอื่นอย่างแอลล่า
ะครับ DMC วันนี้ก็ประมาณนี้ใหญ่ๆๆๆอย่างงี้ครับมื้อสุดท้ายก็มากินร้านที่มิกซ์ไซหาเป็นตรงจริตอาจารย์ใช่มั้ยอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะเป็นปลายบอกกรอบหมดแป๊บเดียวไม่เหลือแล้วฮะถ่ายไม่ทันเพราะหิวมากนี่ครับเป็นไก่ทอดกระเทียมน่าทานน่าทานน่ากินนะอาจารย์มีเมนูที่ชอบที่สุดมั้ยที่ผ่านมาหรอใช่ในชีวิตที่แบบอ๋อเอาขอสัก3เมนูก็ได้ที่อาจารย์ชอบกินหมายถึงว่าขอเมนูเดียวเมนูที่ชอบสุดคือผู้ชายอ้าวตัดไปแล้ว1เอาที่ไม่ใช่คนนะครับไม่ใช่มนุษย์ชอบนั่นมากเลยชิคเก้นบริยานี่อ๋อจารย์ชอบบริยานี่เหรอโอ้ชอบมากผมก็ชอบจริงๆๆคือเราเป็นคนที่มาชอบมาแอพรีเซทอาหารอินเดียเนี่ยเลทในชีวิตคือเราก็เหมือนคนไทยทั่วไปอ่ะพูดจริงนะเมื่อกี้ว่าอาหารอินเดียมันเหม็นมันฉุนเนี่ยแต่พอเมื่อเราได้มีโอกาสไปสัมผัสแล้วโหเราชอบมากอันที่2เนี่ยชอบอาหารเวียดนามมากอ๋องานที่ชอบสุดก็คือบุญมันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งของเกาหลีอ่ะมันเป็นเส้นแห้งแล้วก็ใส่หมูย่างหรือเนื้อย่างแล้วก็มีสปริงโรลอะไรพวกเนี้ยบอก2อันก็แล้วกันก็คืออาหารอินเดียกับอาหารเวียดนามไม่ได้พูดถึงอาหารญี่ปุ่นเลยนะอยู่ญี่ปุ่นประมาณนี้อันนี้เป็นมื้อส่งท้ายของวัน The Last Supper วันพรุ่งนี้ผมก็จะถ่ายซามูไรต่อครับซามูไรต้องสปอยไว้ก่อนว่ามี2ตอนแต่เทปหน้าเนี่ยอาจารย์ประวินก็จะไปอาจเจอไม่ทำให้เอิญมีคนมาพบอาจารย์หลายคนก็จะมีแล้วก็อาจจะทำสวยนิดนึงครับวันนี้ก็ขอขอบคุณออฟตัสมากเลยนะครับที่พามาทำให้มองประชาธิปไตยผ่านเลนแล้วก็ชัดกว่าเดิมชัดกว่าเดิมให้มาเจออาจารย์ประวินด้วยแล้วก็ได้ลองใช้ครั้งแรกก็รู้สึกดีนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณออฟตัสด้วยครับฝากติดตามช่องอาจารย์ประวินได้ประวินออฟฟิเชียลขอบคุณมากยินดีครับเดี๋ยวไว้เราคอลแลบกันเรื่องอื่นบ้างเดี๋ยวช่องเราจะลากอาจารย์ประวินมาทำอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่เกี่ยวกับแบบเรื่องวิชาการฉันจะคอลแลบเธอนะจนถ้าให้เธอกลับบ้านไม่ได้เอาแค่ผมแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆเดือดร้อนคุณแลนขอบคุณมากครับขอบคุณยินดีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณออฟตาอีกครั้งกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเจอกันคลิปหน้ายังไม่จบไปมีชีสมารีวิวตอนช่วงท้ายโอ้โหเป็นไงอันนี้คือเบียร์เกาหลีอ่ะใช่เบียร์เกาหลีเหนือด้วยแค่กระป๋องกูชอบนะเขาดีไซน์ให้แบบวางแล้วมันเท่ดีอ่ะเนี่ยกระป๋องมันปูดไอ้เหี้ยกูเลยรีบเปิดอันนี้มันปูดสีก็เหมือนเบียร์ไทยนะอยากให้ลองชิมรสชาติของความไม่เจริญเอาไม่ต้องเยอะนะกูอ่ะนิดเดียวเดี๋ยวติดลมใช่ไม่ได้ชิบหายเลยทีนี้งานการไม่ทำไอ้เหี้ยเฮ้ยเป็นไงหุ้ยกินเนี่ยเหมือนเบียร์ไทยเลยก็นั่นแหละซิมบึงเนี่ยซิมบึงเนี่ยจืดรู้แต่กลิ่นแรงมากนะกลิ่นโอเคแต่จืดไปนิดแล้วมีความเย็นอ่ะพอแช่เย็นมาอ๋อเย็นอยู่ยังไงไปติดตามช่องอาจารย์ประวินได้นะครับภาคบ่อยคู่กันเลยคนละมุมมองเอออย่าลืมสมุไรยังเหลืออีกคลิปนึงรอดูสนุกไหมลงเมื่อไหร่ชั้นหน้าถูกต้องชั้นหน้าจริงสนุกแกอะไรสนุกแกอะไรถ่ายชั้นนี้ลงชั้นหน้าครับ